තාත රටරස්සාවට යන්න ඕනෙද? ඔව් පුතේ. ඇයි? පුතාට සතුටින් ඉන්න ඕනේ හින්දානේ. ජාවරම් කරුවන්ට අහුනුවී වැදගත් විදිහට වැඩ ටික කරගෙන සතුටින් රට යන්න. ระยะนี้เนี่ยเท่าที่พามาก็มี3ชาติครับญี่ปุ่นศรีลังกาอินเดียเนี่ยครับที่ขับเคี่ยวกันญี่ปุ่นในลูกที่2หรือว่าช่องวิ่งที่2นะครับคุโบยาม่าฮารุนะคุโบยาม่าส่วนเวียดนามเองก็มีเหรียญทิงง็อกนะครับเป็นไม้หนึ่งนักกีฬาจากอินเดียครับเรซอน่ามาลิกฮีน่าลำดับต่อไปจะเป็นการแข่งขันวิ่งผลัด4คูณ400เมตรอีกรอบชิงชนะเลิศทีมที่เข้าแข่งขันช่องวิ่งที่2ญี่ปุ่น Lane 3 Vietnam ช่องวิ่งที่3เวียดนาม In Lane 4 Sri Lanka ช่องวิ่งที่4จากศรีลังกา In Lane 5 India ช่องวิ่งที่5จากอินเดีย In Lane 6 Hong Kong China ช่องวิ่งที่6จากฮ่องกงไชน่าAnd in lane 7 is the team from Uzbekistan. และช่องวิ่งที่7จากอุซเบกิสถานใกล้จะได้เวลาออกสตาร์ทแล้วครับลูกที่2ครับจากญี่ปุ่น3นี่เวียดนามครับเหงียนทีออก4จากศรีลังกา5อินเดียฮ่องกง7อุซเบกิสถานและ8มาลดีฟซึ่งก็ไม่ได้มีนักกีฬาลงแข่งนะเหลือแค่7ลู่นะฮะไม้แรกของศรีลังการามนายากานาดีชานั้นเป็นแชมป์400เมตรหญิงในนิทานชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้นะครับดูครับคนที่3จากขวามือเนี่ยอยู่ในลู่วิ่งที่4ฮะมีนักวิ่งจากอินเดียตอนนี้โดนรวบไปแล้วนะครับฮ่องกงไชน่าเองก็มาแรงเหมือนกันแต่ว่าอุซเบกิสถานนะครับที่นำอยู่ในตอนนี้ครับเป็นเฮโลอาลาเบกานวานำอยู่แต่ว่ากำลังจะถูกแชร์ครับนาดิชามาแล้วครับก่อนที่จะถึงเส้นชัยทันหรือไม่ทันส่งไม้สองให้ได้ก่อนหรือเปล่าครับส่งได้ก่อนด้วยครับเอาละครับไม้2ของทางอุซเบกิสถานก็คือคามิล่าเมซาเลียวาส่วนของศรีลังกาที่นำไปอยู่ในตอนนี้คนที่2นั้นเป็นบลาปัวดูเก้นะฮะแล้วมีญี่ปุ่นมาแล้วครับญี่ปุ่นคนที่2ก็คือทางนานาโกะมัตสึโมโตะนะครับส่วนของจีนของเวียดนามครับขออภัยในลู่วิ่งที่3นะครับคือตอนนี้รวบกันไปแล้วนะครับคนที่2ของเวียดนามนั้นเป็นหวังชิมินันกำลังจะแซงนักวิ่งจากศรีลังกาครับหวังชิมินันนี่ครับขึ้นมาเป็นอันดับที่2ได้หรือเปล่าญี่ปุ่นตอนนี้นำเป็นอันดับที่1เวียดนามมาแล้วเหมือนทางอินเดียก็มาแล้วเหมือนกันครับช่วงเข้าทางตรงหมายที่3ของญี่ปุ่นนั้นเป็นชูริอาโนะรับได้ก่อนนะครับศรีลังกาคนที่3นั้นเป็นทางอาราชิเก้นะโอ้โหแต่ญี่ปุ่นไปไกลเลยครับชูริอาโนะมีเวียดนามไล่เข้ามาเป็นอันดับที่2นะครับเวียดนามคนที่3นั้นเป็นเหงียนทิวเยนโอ้โหไม่แน่นะครับเหงียนทิวเยนดูจากจังหวะในการก้าวและดูจังหวะในการเตะขาวิ่งทำได้ดีเลยครับอาจจะลดช่องว่างลงมาได้ดีให้ไม้สุดท้ายนะครับได้วัดกันครับไม้สุดท้ายของเวียดนามนี่คือเหงียนเทียงส่วนของญี่ปุ่นนั้นเป็นเอมี่ยามาโมโตะครับอาครับเนี่ยครับเวียดนามทำหน้าจะแซงขึ้นมาได้นะครับดูครับชูริหมดครับชูริเอาเนาะหมดซะแล้วครับตัวทางเหงียนเทียงแซงขึ้นมาได้เลยครับแล้วส่งไม้ให้กับไม้สุดท้ายนะครับเหงียนเทียงของเวียดนามครับ
สปีดหนีออกมาแล้วมีเอมี่ยามาโมโตะนะครับของญี่ปุ่นเป็นอันดับที่สองครับโอ้โหแล้วดูเวียดนามวิ่งโอกาสที่ญี่ปุ่นจะแซงไม่ง่ายเลยครับสำหรับเอมี่ยามาโมโตะไม่มีตกเลยนะครับไม้ที่3ไม้ที่4ไม้สุดท้ายของทางเวียดนามครับเหมือนเดียงกำลังจะเข้า100เมตรสุดท้ายแล้วนะครับนี่ครับเข้าทางตรงแล้วญี่ปุ่นยังอยู่ห่างครับอินเดียเป็นอันดับที่3อยู่ตอนนี้แซงศรีลังกาขึ้นมาที่ลุ้นก็คือว่าอินเดียกับศรีลังกาเนี่ยครับญี่ปุ่นตกไปแล้วครับในขณะที่เวียดนามยังนำเป็นอันดับที่1อยู่ศรีลังกาเป็นอันดับที่2นะครับและอินเดียเป็นอันดับที่3อยู่ในตอนนี้ครับก็เป็นเวียดนามนะครับเวลา3นาที32.37นะครับเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ครับโอ้โหเป็นไปได้ครับต้องชมไม้ที่3นะครับต้องชมไม้ที่3ของเวียดนามเลยครับเหงียนทีเวียนครับจากที่ตามหลังอยู่เกือบ10เมตรนะครับสามารถที่จะเร่งแล้วก็แซงผ่านเอาชนะชิริอาโนะมาส่งไม้ให้กับเหมียนที่ยังได้ก่อนครับลำดับต่อไปนี้จะเป็นการมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ชนะจากชุดนี้ของเวียดนามน้ำหนักหญิงในสุดๆจริงๆครับนี่ครับเวลา3นาที 32.36 นะครับจะมีการมอบรางวัลให้กับนักกีฬาวิ่งผลัด4x400เมตรหญิงนะก็เป็นรายการที่สู้สนุกจริงๆนะก่อนที่เหรียญทองนั้นจะเป็นของนักวิ่งจากเวียดนาม Women's 4x400 meters relay ลำดับต่อไปนี้จะเป็นพิธีมอบเหรียญรางวัลให้แก่ผู้ชนะจากการแข่งขันวิ่งผลัด 4x400 เมตรหญิงในกรีธาชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่25ค่ะWe'd like to call on Police General Sant Sarutanon, President of the Athletics Association of Thailand, and to present the bouquets
we have the General Secretary of the Asian Athletics Association, Mr. A. Sugumaran.ในพิธีนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอเรียนเชิญพลตำรวจเอกสรรสรุตานนท์นายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบเหรียญรางวัลและขอเรียนเชิญคุณเอสุกุมารันเลขาธิการสหพันธ์กรีฑาแห่งเอเชียมอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นเกียรติแก่นักกีฬาขอเรียนเชิญค่ะ The bronze medal ladies and gentlemen is won by the team from Indiaเหรียญทองแดงได้แก่ทีมจากอินเดีย It's represented by Rosanna Malik, Kailash Mishra, Shri Dandi Joythika, and Venkatesan Subba. And their time was 3 minutes 33.73 seconds.สถิติ3นาที33.73วินาทีค่ะ The silver medal, ladies and gentlemen, goes to the team from Sri Lanka. เหรียญเงินได้แก่ทีมจากศรีลังกา And they are represented by Nadisha Balapuwaduje Sayuri, Madapuli Arachige, and Mudiensel Tarushi Disalva.And their time was 3 minutes 33.27 seconds. สถิติ3นาที33.27วินาที And the gold medal goes to the team from Vietnam. และเหรียญทองได้แก่ทีมจากเวียดนาม And they are represented by Nguyen Thi Ngoc, Hong Thi Minh Han, Nguyen Thi Huyen, and Nguyen Thi Hang. And collectively, they recorded a time of 3 minutes 32.36 seconds. สถิติ3นาที 32.38 วินาที ขออภัยค่ะ 3 นาที 32.36 วินาทีค่ะPlease be upstanding for